อันนี้เราอยู่จุดชมวิวอะไรคะพี่บิ๊กอันนี้เรียกว่าเขาโนราครับเขาอ๋โนราอันซีนแหล่งอันที่สามใช่ไหมคะสำหรับวันนี้จุดที่ชมวิวได้ดีที่สุดสวยที่สุดคือจะเห็นมองจากด้านนี้ก็จะเห็นเกาะมัดหลังอ๋อเกาะมัดหลังนั่นเป็นมีส่วนตัวครับไม่มีบ้านไม่มีโรงแรมไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยก็มีคนไปเที่ยวไหมคะน่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับไปได้ครับไปเช้าเย็นกลับไปชมธรรมชาติอ๋อแล้วก็มองไปก็จะเห็นหาดที่สวยที่สุดคือหาดเฉวงเฉวงน้อยและจุดชมวิวขึ้นมาวันนี้มองเห็นเกาะสมุยเกือบ360ฮะแล้วตรงนี้เขากำลังก่อสร้างอะไรคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศโอ้โหของมหาเศรษฐีคนไหนไม่ทราบนะคะเนี่ยวิวสักขนาดนี้น่าจะเป็นฝรั่งป่ะคะเขาจะชอบประมาณเนี้ยโอ้โหสวยมากเลยนะคะสวยมากๆเห็นเพียบพร้อมอากาศจะดีมากด้านหลังของเขาลูกนี้ก็จะเป็นสนามบินเกาะสมุยนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องบินการบินไทยกำลังลงฮะแต่ที่เครื่องเพิ่งลงเป็นสนามบินเกาะสมุยเออเดินไปตรงนั้นกันมั่งดีกว่าในรถรอจอดนี่นะคะเดี๋ยวเราจะดูตรงโน้นด้านนี้ด้านขวามือหาดบางรักนะครับหาดแรกที่เห็นบางรักแล้วก็บ่อผุดแล้วก็แม่น้ำจะเป็นเวิ้งๆอยู่นะฮะอ๋อเห็นค่ะเนี่ยเนี่ยหาดบางรักบ่อผุดแม่น้ำบ้านใต้นะทางนั้นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะสวยสวยมากค่ะสวยมากแล้วก็ไม่มีใครครับมีแต่เราสามคน อันนี้เป็นจุดชมวิวที่พีคสุดๆอันซีนจริงๆนะคะมี3คนจริงๆค่ะวันนี้ได้ขึ้นมาดูโอ้โหพระอาทิตย์เปรี้ยงมากเลยค่ะตอนนี้เปรี้ยงเห็นทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเราจะเห็นสนามบินของสมุยนะคะชัดๆกันเลยทีเดียวทางนี้ค่อนข้างชันมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสวยเมตรครับตรงนั้นอากาศจะต่ำกว่าข้างล่างในประมาณ4องศาค่ะครับถ้าตรงนั้นถ้าตรงนี้30นะค่ะก็ประมาณ26ครับเย็นมากติดแอร์อยู่ครับข้างบนอ่ะเย็นเลยคงตอนเย็นๆคงไม่ต้องติดแอร์หนาวกลางคืนต้องเอาเสื้อกันหนาวสวยมากเลยได้เห็นนะเห็นเมืองสมุยแบบชัดๆทั้งบ้านใต้ทั้งเฉวงทั้งอะไรบางรักบ่อผุดแม่น้ำทั้งหมดเลยค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกาะตรงนู้นประมาณเท่าไหร่นะคะ600 600เมตรแล้วสร้างถนนกันโอ้โหใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนี้ใครเป็นคนสร้างคะอย่างนี้ก็ลงทุนแบบมหาศาลเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ก็อย่างว่าแล้วครับถ้าไม่รวยทำไม่ได้นะฮะเนี่ยตังค์อยู่ใช่ถ้าไม่รวยอะไรนะถ้าไม่รวยไม่หล่อไม่สวยทำไม่ได้ถ้าไม่รวยไม่หล่อไม่เลิศทำไม่ได้แล้วคนที่อยู่หน้าผาชันๆมีค่าในกองสมุดค่ะแล้วก็แพงพอๆกับที่ในเรือแปลกมากนะคะที่เมื่อกี้พี่บิ๊กบอกว่าคนจีนเขาจะไม่ค่อยชอบอะไรนะคะบอกว่ามันไม่ค่อยคุ้มด้วยฮะบนหน้าผาเนี่ยจะเป็นที่ที่ไม่เหมาะในการปลูกบ้านที่สมุยได้ตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคะแพงมากเลยใช่ไหมคะหน้าผายิ่งแพงโอ้
แปลกแปลกมากเลยค่ะแต่บ้านหลังที่กำลังก่อสร้างเนี่ยเขาไปแปะไว้กับเขาแปะไว้จริงๆโอ้ที่สำคัญคืออากาศมันสดนะใช่อ่ะสดชื่นมากแล้วคนเราได้มีชีวิตอยู่วันนี้เนาะแบบใช่มีความสุขมากเลยค่ะลมพัดเอื่อยใช่แล้วนุ่นเขาโอ้โหนักท่องเที่ยวก็คงเล่นกันเลยนะน่ะอ่าวตะเคียนก็โอเคใช่ไหมคะเออมันไม่มีหินแบบนี้ใช่ไหมคะโอ้โหนั่นแหละเมื่อกี้เห็นแล้วเดี๋ยวต้องมีโอกาสจะได้ไปพักนะคะคุณบิ๊กนะคะมีโอกาสจะได้ไปพักสวยมากวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเราอยู่จุดชมวิวที่สูงที่สุดและสวยที่สุดเกาะแห่งนี้เป็นไงคุณอู๊ดชอบไหมดีค่ะเจ้าของพื้นที่อ่ะคะเนี่ยเป็นช่างแกข้างบนอ่ะฮะลุงทำไว้เนี่ยลุงเอ็กซ์ซีวิวอ๋อหัวโค้งนะนะอ๋อซีวิวก่อนถึงหัวโค้งใช่ไหมกลัวมากเลยอ่ะลุงขายยังข้างบนลุงขายยังข้างบนขายครับคนบนข้างล่างกี่ไร่ครับ5 ไร่ 5 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 ไร่5 ไร่ 5 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 ไร่ มีทางขึ้นรอบเลยเหรอครับและเก็กโค้เขาว่าสวยเหมือนกันเหรอคะไอ้นู่นไอ้สนามบินนู่นสนามเลยขึ้นอ๋อจะทำเป็นบาร์ใช่ไหมคะโหแจ๋วเลยใช้น้ำเปิดเพลงเก๋ๆนะโหนี่ถือว่าสูงที่สุดเลยป่ะคะอยู่ข้างบนนี่สูงที่สุดแล้วมั้งบ้านอยู่ข้างบนมีด้วยป่ะคะมีน้ำก็มีแบบอ๋อแล้วก็เลยมีบ้านบนดอยก็ปิดจานจัดเจินไว้เห็นแล้วมานอนเนี่ยดูที่หมายังมีบุญกว่าเราเธอได้อยู่นี่อีกนะตัวน้อยน่ารักอ่ะรวยมากแล้วเนี่ย